วันนี้ตัวเลขยังอยู่ที่เลข2นําหน้าอยู่นะครับสองพันวันนี้2,437รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตร18รายหายป่วย3,845รายค่ะครับมีข่าวเมื่อกี้ช่วงที่ครบรบทรงชาติเนี่ยค่ะ